ครอบครัวเปิดใจกรณีหนุ่มโรงงานลาบวชหน้าไฟยายเจ้านายบอกตามสบายสุดท้ายถูกไล่ออกจากกรณีมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ภาพและข้อความตัดพ้อขอลางานเพื่อไปบวชหน้าไฟให้ยายที่เสียชีวะอีกและหัวหน้าตอบกลับมาว่าตามสบายแต่หลังจากนั้นกลับถูกไล่ออกจากงานระบุข้อความในเฟซบุ๊กว่านักโรงงานแห่งหนึ่งที่ปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาซึ่งยายผมเสียแล้วผมทักไปลาเขาตอบมาว่าตามสบายเราก็นึกว่าจะเข้าใจจริงๆเพราะมันก็ไม่มีใครอยากหยุดหรอกทำงานได้ยังไม่ถึงเดือนเลยแต่เหตุผลแบบนี้มันก็ควรจะเข้าใจกันนะเอาจริงๆอ่ะแล้วมึงจะมาพูดทำไมว่าตามสบายพอไม่ไปก็มาโทรโลกูออกวันนี้กูได้รู้แล้วแหละว่าทำไมคนเขาถึงออกเยอะขนาดนั้นสังคมไทยเองครับนอกจากนี้ผู้โพสต์ได้เปิดเผยข้อความแชทสนทนากับหัวหน้างานไว้ว่าวันนี้กับพรุ่งนี้ผมไปทำงานแล้ววันศุกร์เสาร์ผมหยุดได้ไหมครับต้องบวชให้ยายด้วยจากนั้นทางหัวหน้าตอบกลับมาว่าตามสบายค่ะซึ่งหลังภาพและข้อความถูกโพสต์ออกไปชาวโซเชียลต่างเข้ามาแสดงความเห็นใจและวิพากษ์วิจารณ์ถึงกรณีที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากเพราะเมื่อไม่นานมานี้เกิดประเด็นดราม่าร้อนแรงในโซเชียลคล้ายๆกันที่ขอลาไปงานศพคนในครอบครัวแต่กลับถูกไล่ออกจากงานล่าสุดวันที่17กันยายน2566ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปบ้านที่จัดงานศพของยายผู้โพสต์ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลหนองตะไก้อาจารย์หนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมาพบญาติของนายบุญยฤทธิ์ชิดดีนอก20ปีหรือน้องตั้งซึ่งตัวน้องตั้งไม่อยู่ที่บ้านนางณัชชาบุญชุมแสงแม่ของน้องตั้งเล่าว่าน้องตั้งเพิ่งทำงานที่โรงงานนี้มา10กว่าวันจนมาถึงวันที่12กันยายนที่ผ่านมายายเสียชีวิตน้องจึงได้โทรไปลางานกับทางหัวหน้าซึ่งหัวหน้าก็บอกว่าลาได้เลยแต่เนื่องจากน้องตั้งใจจะบวชหน้าไฟให้ยายด้วยจึงได้ไลน์ไปขอหัวหน้าเพิ่มอีก2วันคือวันศุกร์กับวันเสาร์และตั้งใจจะไปทำงานกะกลางคืนวันอาทิตย์ทางหัวหน้าจึงตอบไลน์กลับมาว่าตามสบายทางตัวน้องตั้งเองกับแม่จึงเข้าใจว่าลาได้ไม่เสียหายอะไรจนเมื่อวานนี้ทางหัวหน้าโทรมาบอกว่าให้ออกจากงานซึ่งสาเหตุที่ให้ออกงานคือบุคคลที่เสียชีวิตนั้นไม่ใช่พ่อหรือแม่ซึ่งเรื่องนี้ทำให้น้องตั้งรู้สึกเสียใจและเครียดเป็นอย่างมากเพราะเป็นงานแรกที่ได้ทำเหตุการณ์นี้ทำให้น้องตั้งรู้สึกผิดหวังและเครียดเพราะน้องทำงานที่นี่เป็นที่แรกและมีความตั้งใจอยากทำงานหาเงินมาให้แม่ส่วนตัวแม่รู้สึกไม่พอใจกับคำพูดของหัวหน้าที่บอกว่าบุคคลที่เสียชีวิตนั้นไม่ใช่พ่อกับแม่แต่ทำไมไม่แจ้งแต่แรกว่าลาไม่ได้หรือจะต้องทำยังไงเพราะข้อความที่ส่งมาทางไลน์บอกว่าตามสบายซึ่งตอนนี้เองน้องตั้งกลายเป็นคนว่างงานทางแม่และญาติเองก็ยังไม่รู้ว่าจะสามารถร้องเรียนเรื่องราวที่เกิดขึ้นไปทางไหนได้และกำลังช่วยกันมองหางานใหม่ให้น้องตั้งทำ